โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยผมกลับเข้ามาสู่เกมที่3ของวันที่3การแข่งขัน Gigabyte Dota 2 Master ผมสนับสนุนโดย Gigabyte นะครับผมก็ตอนนี้ก็เงินรางวัลรวม 150,000 บาทนะมีทีมชั้นนำเข้าร่วมมากมายเลยนะครับผมจากแมตช์แรกครับผมทางฝั่ง Little Art ปะทะ Aeon ก็เป็น Aeon เอาชนะไปได้ผมในเกมที่2มิสทัชก็ผมเจอกับเอออนก็เป็นเอออนเอาชนะไปได้อีกแล้วตอนนี้เป็น Little Art ครับผมมาเจอกับ DK ผมในแมตช์ที่3นะผมของวันที่3ครับเกมการแข่งวันที่3จะเป็นเช่นไรมาดูกันเลยแล้วกันครับผมแล้วตอนนี้ทางฝั่ง Little Art อยู่ทางฝั่ง The Radiant นะผมส่วนทางฝั่ง DK นี่อยู่ The Die นะผมก็ตอนนี้แบนไปแล้ว3ตัว The Die นะผม DK ก็แบนไปเป็น Invoker Shen แล้วก็ Enchanted ครับผมส่วนทางฝั่งLittle Art นี่แบนไรคิโตะผมแพนเดเรนบิลมาสเตอร์แล้วก็ดาร์คเซียผมลุดมาตัวแรกก็เลือกกันเลยทีเดียวในส่วนของ DK ผมเลือกมาเป็นเวลันเนอร์ฮะเป็นไงครับจบไป1เกมไม่เห็นเวลันเนอร์ครับเจอยังครับมาเจออีกแล้วฮะคิดถึง DK เล่นดีนะคิดถึงจริงๆเลยเวลันเนอร์คิดถึงจริงๆเบื่อแล้วเบื่ออีกนะฮะเฮ้ยดู DK เล่นนุกนุกอ๋อ DK เล่นจะผิวมากเลยใช่ไหมผมครับโอเคครับถ้าไม่ผิวนี่ต้องโทษแลกไปก่อนแล้วปีกเยอะนะเบอร์นิ่งเบอร์นิ่งเล่นตัวอะไรฮะโดยปกติทั่วไปเล่นแครี่ฮะก็ไม่รู้ว่าแกเล่นอะไรแครี่ต้องคอยดูต่อนะนะฮะก็ใช้โบนัสไทม์ไปแล้วในส่วนของ Little Art ครับผมเจอเวลันเนอร์ตัวแรกนี่ไปไม่ถูกเลยฮะมันจะยากนี่มันแบบว่าเวลันเนอร์นี่แบบหลายคนก็คิดว่าเราต้องโดนเลือกตัวแรกเป็นส่วนใหญ่นะนะครับเวลันเนอร์นี่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยฮะในการอันดับหนึ่งฮะในการเป็นตัวที่ถูกเลือกตัวแรกครับผมโดยที่ไม่โดนแบนฮะโอเคอาจจะไม่ใช่ฮีโร่5ดาวแต่ว่าเป็นฮีโร่4ดาวที่แบนก็จะมีตัวหลุดไม่แบนก็หลุดออกมาใช้อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องลำบากครับผมโอเคตอนนี้ทางฝั่ง Little Art เลือก Queen of Pain มาฮะตามด้วย Earth Shaker ครับผมมาดูซิว่าทางฝั่ง DK ก็จะเอากล้ามาฆ่าหรือเปล่าฮะแบบเมื่อวานนะมินิสกี้โดนเข้าไปนะครับผมส่วนใหญ่จีนจะเล่นพวกฮีโร่ไม่ค่อยแปลกนะแบบครับทั่วๆไปเน้นฝีมือไปก่อนนะฮะมาแล้วผม DK ก็เลือก DK แล้วผมดาก้อนไนฮะโอ้โหนะ DK เลือก DK นะครับ reserve time ต้องเติมเอแคร์นะผมถอดหมวกกันน็อกออกฮะ DK ฮะอย่าให้ถอดละฮะใส่เห็นโนต้าหนึ่งก็ใส่นะเปิดมาหัวโลนนะฮะไม่ใครเล่นเลยฮะไม่ฮะหัวโลนก็ดูดีได้ครับเครโตสครับใช่อ๋อเป็นเครโตสเป็นก็อดออฟวอร์เลือกมาเป็นเวนอมมอนเซอร์ผมนะเขาบอกว่าเวนอมมอนเซอร์ดีไซน์เหมือนตัวเนี่ยในสตาร์คราฟผมตัวอะไรนะฮะที่ของเซอร์ไฮเดรลิกนะครับผมมันก็คล้ายๆหมดฮะก็ทั้งฮอนทั้งเอเลี่ยนอะไรเงี้ยฮอนก็คล้ายๆกันน่ะสไตล์เนี้ยเรื่อยๆเขียวๆบุ๋ยๆครับผมตัวที่3ของทางทีม Little Art ฮะแกจะเลือกไปแล้วเนี่ยไซเบอร์เดาหน่อยมั้ยฮะเห็นเดาไม่หลายเกมครับแล้วฉากมั้ยฮะแต่ดาร์คเซียที่โดนแบมแล้วนะครับสาวงูทางฝั่งเวนอมเนี่ยทำได้น่ารักนะน่ารักเหรอครับอะไรเป็นตัวบอกว่าน่ารักฮะแบลนะฮะแบลเหรอโอ้คำว่าน่ารักของไซเบอร์นี่ไม่เหมือนกับผมนะฮะ Who calls the Crystal Maiden Crystal Maiden ครับตัวที่3ของทาง Little Art ครับผมฟูเรียนหลุดนะแล้วก็ Shadow Demon ดีเคจะเลือกเล่นนั้นเนี่ยครับ
มีโรนดูอิดด้วยนะแต่ว่าทาง DK คงไม่เล่นแล้วผมเพราะมีดาร์กอนไนท์แล้วนะนะก็แบนละแบนไปละกันแล้วก็เลอฉากละกันฮะไหนๆก็ไหนๆละปาร์ตี้จะแบนหมีนะเจอทีมจีนแบบเนี้ยถึงแม้ไม่น่าใช่แต่ก็อาจจะแบนกันไว้ก่อนนะดูหน้าวินอมแล้วมันสยิวเลยกันไหนบอกตอนแรกแอปไม่ฮะตอนนี้สยิวแล้วหรอไม่ไหวฮะสยองเลยกันฮะนึกว่าไซเบอร์จะอิมมูนเรื่องพวกแบบนี้นะเล่นเกมสยองมาเยอะฉันนั่นหิวฮะวันนี้ไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแฟรี่ดากอนฮะตัวที่4ครับผมแบนไปแล้วครับก็แบนแบ็คอาคาเนียไปนะผมRadiant Team Ban บูดมาเธอก็ไม่เห็นหลายเกมแล้วนะจริงตอนแรกเหมือนจะฮิตนะจะแบนก็ไม่แบนจะเล่นก็ไม่เล่นนะแบนไม่ค่อยเห็นใครแบนด้วยซ้ำบูดมาเธอครับตัวแก้ทางมันเยอะนะฮะหลังๆมาเนี่ยอย่างแซนคิงอะไรอย่างเงี้ยคือหาตัวที่มีสกิลที่ว่าช่วยได้ทั้ง2รูปแบบก็คือ2สกิลครับผมที่มีดาเมจเกิน450ฮะไปยืนฆ่าไปยืนแบบฆ่ารูปแมงมุมปั๊มตังค์นี่สบายๆครับผมฟาร์มแมงมุมอะไรอย่างงี้ตัวสุดท้ายครับผม Listen Art ก็แบนไทนเตอร์ไปครับผมแล้วก็ตัดเกมด้วยการเลือกปักหน้ามานะฮะนี่เหมือนเขาจะเลือกอยู่แล้วนะแกเลือกเร็วมากเลยปักหน้ามีในใจอยู่แล้วก็ต้องในใจอยู่แล้วใช่ผมไม่คิดนานนะฮะไม่ลีลาไม่ลีลาปักหน้าผมหนูผีหัวกะโหลกเป็นหนูนะฮะเป็นญาติกับแพนด้านะครับผมดูไงเป็นหนูอะไม่รู้มีเขาด้วยฮะหนูมีเขาใช่เอาละไงฮะ Little Art Weaver ครับผม Dire Team Pick ก็ยอดฮิตอีกตัว Weaver ไม่ค่อยแบนแล้วก็มีคนพีคเยอะมาก I am Lion อุ้ยเอาไลออนมาจัดการกันเลยทีเดียวฮะปักหน้าดิคิปไฟแล้วให้ไลออนฉีดนะ Weaver ไม่ย้อนเวลาฮะกลับบ้านเก่าอีกลูกเดียวเลยที่แน่ๆโดนเฮกก่อนแน่นอนเด้อแต่มาจังหวะนี้เฮกแกผมชอบไลออนโดตา2อย่างเงี้ยเวลาแบบมาหน้าเดือนนี่มันแบบดูดดูดแบบฮาร์ดคอร์มากเลยฮาร์ดคอร์อาปากดูดกันเลยทีเดียวเมาทูเมาเลยทีเดียว5 seconds remaining reserve time 10 seconds remaining bonus time5 seconds remaining ก็มันคือเพลงกาวอย่างเงี้ยปุ๊บสลาด้าครับผมโอเคน่าจะมีลุ้นกันบ้างแล้วมาดูซิว่าจังหวะปันประธานนี่จะเป็นอย่างไรนะผมแต่ที่เจ็บๆคือไอ้ตัวปักหน้าเนี่ยเสาเนี่ยมันปวดมากเลยนะฮะครับเหมือนจะไม่เจ็บนะเจ็บมากเจ็บมากๆนะผมยังคุยแล้วเพลงนี้เผลอปล่อยไอ้โซนิกเวฟไปโดนช็อตกับพื้นเรียบร้อยฮะตายถ้ายิงพวกลีน่าแล้วเนี้ยอันตีทีป้างฆ่าตัวตายแล้วดีดาร์กอนไนท์ออกชาโดเบดนี่มาล้วงแก๊งอย่างตัวไมเดนเอิร์ธอย่างเงี้ยโอ้โหฮะไม่ต้องสืบเลยทีเดียวฮะก็มาดูเกมเคาน์เตอร์ของทางฝั่งลิทเทิลแล้วกันว่าจะหนักหน่วงกันแค่ไหนฮะโอเคมี disconnect ไปนะฮะ remake เหรอจะ remake จะพร้อมเนี่ยก็น่าจะ remake นะครับผมโอเคก็รอสักครู่นะผมรีเมคมันจะหายแลกหรอฮะหรือยังไงครับผมก็ไม่แน่ใจนะฮะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันความรู้ .A2 ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเรื่องการบักหรือความเชื่อความเชื่ออะไรหลายอย่างก็ต้องดูกันไปนะครับบอกไว้ว่าประมาณนั้นฮะรีเมคแล้วจะหายแลกลง 2% แต่ก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้มันแค่ตำนานต่อไปในส่วนมีน้องคอมมิตี้มาสเตอร์ที่เอชสอบนะครับผมก็เขาเป็นคอมมิตี้มาสเตอร์ของทาง Devil 3นะมีคนแปลไอ้เนี่ยฮะ Book of Chain นะฮะครับโอ้โหแปลไทยนะฮะครับนี่ขยันจริงๆฮะขอนับถือคุณเลยครับผมขอมอบคนนักแข่งให้2เส้นครับเป็นที่ระลึกนะเอาไปทำอะไรครับไปกันผีครับกันได้จริงเหรอฮะเห็นโดนหลอกทุกวันไหมฮะครับเข้าเกมโดนตลอดนะโดนผีคุมจอยได้ข่าวบุกออฟเชนนี่ก็เป็นเรื่องราวของเชนนะผมที่อยู่กันตั้งแต่หลายภาคผมเป็นผู้เฒ่าที่คอยจ่ายเควสให้ภาคแรกดีกว่าฮะมันมาภาคแรกป่ะเด็กขาดเคนเหรอฮะภาคแต่ภาคแรกใช่ไหมผมเชนใช่ไหมอะไรนะครับเชนนี่เป็นคนจ่ายเควสตั้งแต่ภาคแรกเลยไหมฮะครับโอ้นะเป็นคนส่งของพีด้วยส่งของแต่ได้ข่าวว่าภาค3เนี่ยเขาจะตายนะฮะโอ้ยไม่หรอกในแอคในชัปเตอร์ที่2ฮะข่าวลือว่ากันด้วยว่าว่ากันก็ลือไปอย่างนั้นเดี๋ยวรอดูแน่รอดูนะผมคงไม่อยากเดาผมเพราะกลัวเงือบสังกันโอเคก็อาจจะให้เลอาหลานของเชนมาดำเนินเรื่องก็เป็นได้นะฮะน่ารักกว่าใช่ครับผมแก่แล้วตายไปเถอะลำคาญอะไรก็ไม่รู้มันโดนจับต้องเป็นลำบากไปช่วยอีกสาระจริงไม่ตายทีวะไอ้ปีศาจมันปานีจังเนี่ยไม่ต้องแกคนแกโอเคเกมก็เริ่มแล้วนะผมนี่เข้ามาก่อนเลยด้วยความรวดเร็วความเร็วสูงฮะเร็วสูงจริงฮะถ้ายิ่งปิดสตรีมยิ่งเร็วขึ้นอีก 50% นะผมอ้าวออพิกออพิกนุ่งจะดับออพิก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 ตกใจเล็กน้อยเมื่อกี้เรื่องเราจะมาดับกันใหม่ฮะโอเคเริ่มเกมกันเลยยังรวดเร็วครับผมทางฝั่ง DK อยู่ด้านบนครับผมเดอะไดนะครับผมก็มีดาก็ไนท์เวลเนอร์พักนานแล้วก็ไลออนตามด้วยเวนอมเมนเซอร์ครับผมด้านล่างครับผมลิตเทิลอาร์ตนะครับผมมีควีนออฟเพนนิวเบนเวเวอร์สลาด้าเชเกอร์แล้วก็คริสตัลไมเดนครับผมโอ้แกมา5แล้วด้านบนแต่เหมือนนาซินโนจะติดป้อมนะฮะก็คงอาจจะไม่ได้ฆ่านะครับดูจากรูปการแล้วก็แกมา5แต่ไม่เจอใครนี่ก็เหงาหงอยเหลือเกิน DKเอาละครับจะเจอไหมโอ้โหมีการปักหัวเริ่มเลยฮะมากดดันเบเปอร์เลยนะเบเปอร์ก็ซ้ายมือผมตอนนี้ก็มีคนคอยคัฟเวอร์อยู่ก็คือเชเกอร์ฮะดูเหมือนว่ามีการพกหัวขึ้นไปทำลายคลิปด้านบนด้วยแต่ว่าดูเหมือนการแพ็กเกมของด้านบนนี่เบเปอร์ก็เลยให้เอิร์ธไปปักหัวทางที่เก็บลูทแทนนะฮะเปลี่ยนใจนะตรงกลางก็เป็นดาร์กอนไนท์ครับผมยืนเซนเจอกับควีนออฟเพนด้านล่างครับมีคริสตัลไมเดนแล้วก็สลาด้าผมคู่นี้ฆ่ารัวอย่างแน่นอนหรือเปล่านั้นต้องมาดูการเข้าจังหวะปะทะนะฮะวิลเลเนอร์นี่โซโล่ขวามือครับผมโดยส่วนเวนอมเมนเซอร์นี่ไม่แน่ใจว่าจะมาช่วยวิลลันเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเดินแก๊งนะฮะก็คงต้องดูเลนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ดูเลนทั้งคู่รอสักครั้งว่าจะเห็นอะไรที่ชัดกว่านี้ครับก็ได้เฮดไปด้านหลังไลออนไล่ตีไปโอ้โหเวเปอร์ก็หาวินวอล์กมาตั้งแต่ต้นเกมผมก็ถอยออกไปก่อนนะไม่เสี่ยงนะครับผมก็ลากคีปกันต่อนะฮะทีแกไม่ลากนะครับผม
พี่แกจะรอดับเบิลสปอนนะผมอ้าวเฮ้ยไมเดนนะแกไปทำวิชาไหนเนี่ยโดนคีปป่าฆ่าเป็นหนีใครหรือเปล่าไปฆ่าตัวตายในป่าแบบนี้ไม่รู้เป็นเวนนอมหรือเปล่านะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะไปฟาร์มป่านะฮะแล้วก็พาหน้าตายไปไมเดนฟาร์มป่านี่เอาแล้วขวางด้านบนโดนแล้วผมไลออนโดนบีบเข้ามาจังหวะนี้แล้วสไปค์คูดาวมาแล้วต้องเลือกแล้วผมโอ้โหสตาร์ทโดน2ตัวแต่เวเวอร์ก็ยังอยู่ในระยะยิงเรียบร้อยผมเฟิร์สบัตแรกเป็นของลิตเทิลอาร์ตนะผมเวเวอร์เฟิร์สบัตนะหัวเราะเล็กน้อยสลบไปขนาดนี้นะสะใจนะสะใจโอ้นี่เป็นทั้งเซนทีกับเซนทีหรือเปล่าฮะข้างกันนะผมอ๋อของทางฝั่งDK ผมตักเซนทีเป็นดับเบิลนะดับเบิลเซนทีต้องใส่เมาส์มันดิฟเมาส์มันดิฟได้หมดกันปักหน้าอยู่ไปอ่ะทางส่วนของวิเวอร์นะครับโดยมีคนลากคีปไปหนึ่งคนนะไลออนก็ยังคงเสมอหนึ่งครับผมแต่ว่าก็เป็นแต้มนำของทางลิเทิลนะแต่ว่าการนับสกอร์ของทาง DK นี่ก็คือไมเดนเข้าไปตายในป่านะฮะลิเตอร์แกได้เฟิร์สบัตเนี่ยมันได้เงินเยอะกว่าตอนนี้ใช่ครับผมแล้วก็มีเอสโยกมาช่วยด้านบนแล้วฮะโอ้โหฮะหัวแตกเจอเนเจอร์บาสไปนะผมเกมก็ใครที่ท่าอาศัยฮะเกมก็ทรงๆเงียบๆกันอยู่นะตรงกลางก็ไม่มีอะไรเป็นการดูกันหรอก DK กับ Double Damage วีนนะครับผมว่า DK ทำได้ดีมากเลยเนี่ยโอ้สู้อ่ะวีนได้สูสีอ่ะแถมยังเก็บลูนดับเบิลดาเมจเข้ามาลาดคลิปได้สบายๆเลยนะฮะลาดทุกตัวมาฮะเมื่อกี้ดูดาเมจทีนี้แลสง่ายมากก็ดาเมจที่มีอยู่ก็ดับเบิลเข้าไปอีกครับผมตอนนี้ร้อยเสร็จแล้วโอ้โหนะแล้วปอกไฟเลยทีเดียวอ้าวควีนโดนตันแล้วโดนซับเผลอเป็นวูบดักคนไหนนี่โหดจริงอะไรจริงฮะดุมากครับเบิร์นนิ่งเบิร์นจริงๆครับผมเผาไหม้รัวๆแล้วทางฝั่งเอิร์ธมูฟเข้าไปเจอปักหน้าหรือเปล่าโอ้โหเข้ามาวอร์ดตัดคลิปครับไม่ให้คลิปเกิดนะฮะแล้วไลออนนี่โอ้โหอ่ะลากคลิปได้สวยนะฮะดีเจนฮะได้ไปถึง3ชุดแล้วครับรู้สึกว่านะแล้วจังหวะที่คลิปตรงนี้ตายแล้วก็ด้านบนคลิปก็เกิดพอดีครับผมโอ้ก็ถือจังหวะดีมากครับนะเป็นจังหวะของโชคด้วยนะฮะโชคเหรอฮะโชคฮะไม่ใช่ฝีมือเหรอฮะไม่ครับผมไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับเหรอผมไม่ด้านนะ ไม่ยอมรับ ไม่ใช่เก่งกว่าไซเบอร์หรอฮะดีเคนี่สบายจริงครับได้ลูดิเจนในขวดด้วยอ่าดิสคอนเน็กไปแล้วฮะอ๋อไม่ใช่เป็นชอปแคสเตอร์ครับผมตกใจครับผมนึกว่ามีจะได้พอดเกมไปอีกแล้วด้านล่างยังไงครับผมฟินลันบีบเข้ามาอ๋อสลาด้าก็ยังฟาร์มได้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้นี่โอ้โหมีบูทออฟสปีดแล้วผมก็มีการอัพสลิสกรีนคัทแล้วก็ในส่วนของสปินมานะผมแล้วซ้ายมือปะทะเกิดขึ้นโอ้โหเฮกไปฮะเพเบอร์ก็ตายไปเรียบร้อยครับผมปักหน้า6นะฮะสกิลปักหน้านี่เท่จริงๆเลยฮะติดหน้าเสียงปนมากเลยรู้สึกเป็นอาร์เคนบูลแล้วฮะใช่ป่ะครับปักหน้าแล้วเรียบร้อยครับอาร์เคนบูลแล้วก็เอาลิงออฟเลเจนด์มาด้วยก็น่าจะเป็นในส่วนของมูดออฟดิฟเฟอเรนซ์นะไอเทมชิ้นต่อไปครับผมสกองดีเคนนำไปแล้วผม2ต่อ1ฮะต้องดูเลนล่าว่าเป็นไงครับเนี่ยเลนล่าก็ทรงๆรอๆกันอยู่ครับผมเวนอมแมนเซอร์ตอนนี้ก็อัพ2งูมาแล้วเลเวล2ฮะรอเลเวล3น่าจะดันทาวเวอร์รัวๆครับตอนนี้
ไม่รู้ซาด้าได้ลิงยังครับนะฮะอ้าวแล้วโดนอีกหรือเปล่าเว้ยเบอร์นะนึกว่าฮาไมเดนไมเดนไมเดนตรงรูนะฮะโดนสองไล่กวดนะฮะโดนเบนอมาสเกลไปด้วยจะรอดครับโดนเดินชาวนี้แต่คุณเพลงมาช่วยนะครับแล้วก็ถอยทั้งคู่ฮะแต่ไม่ได้นี่กลับบ้านแน่นอนครับเราต้องดูดีเคครับผมถ้าควีนล้ำออกมาเนี่ยจะโดนดากอนเทลฟาดได้นะฮะแล้วก็โดนเผาท่อนไฟใส่เข้าไปแล้วเนี่ยคอมมาแล้วบินฉบเฉียวมากแล้วก็หางกระแทกหน้านะฮะฟาดหน้ากระแทกครับผมเอาหางเนี่ยทิ่มเข้าไปเลยฮะไม่ได้ฟาดครับเป็นสเต็ปใหม่ฮะโอ้โหแล้วพ่นมาดีกว่าดิโอ้โหควีนไม่สนใจผมสกีว่าเพจไปแล้วเอ้าเข้ามายืนคู่อย่างเงี้ยแล้วโดนสตันไปดาร์กไนท์ก็ถอยออกไปก่อนผมว่าแนวหลังมีเออร์เชเกอร์คอยโคเวอร์อยู่นะเห็นก็ดีมากเนี่ยดาร์กไนท์แล้วหัวเราะอีกนะฮะควีนเอาเห็นหัวเราะหัวเราะทำใหม่และดีนายได้ไงโอ้เยอะเยอะนะฮะตอนนี้เวเวอร์ก็เกือบโดนเฮกครับไลออนก็ลอยอยู่ตลอดนะฮะเราเหมือนใครโดนเฮกรอบนี้ด้านบนนะฮะด้านบนโดนไปอีกแล้วเวเวอร์เรียบร้อยฮะนี่ก็ปวดร้อนอะไรจะขำขนาดนั้นครับตลกร้ายฮะเขาเรียกดีเคนำไปแล้ว3ต่อ1ฮะRadiant structures are fortified. Radiant bottom tower. ก็ fortify เคลือบป้อมไว้นะผมแต่ว่าด้านล่างนี่ Venomancer ก็ปากสองงูค้ำไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ tower ด้านล่างกำลังจะแตกแล้ว DK กำลังถล่มเรียบร้อยโอ้โหวินลันบีบเข้ามานี่จะปาชักกันสอดใส่เลยทีเดียวนะก็ tower ล่างของทางฝั่ง Litter นี่แตกไปแล้วฮะด้านบนก็แตกเช่นกันนะสองป้อมรั่วจังหวะนี้ Dire's middle tower is under attack สายนี้ผมว่าโอ้ขวามือตายไปเรียบร้อยครับ Venomancer โดนทางฝั่งสลาด้าจัดการไปครับผมจากการประสานงานของ Earthshaker แล้วก็ Crystal Maiden ครับผมผมว่ากรุ๊ปนี้นี่มันหินมากนะครับผม DKลิทเทิลอะไรอยู่แอบโซลูทเลเจนด์ด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหมีหินจริงฮะเอออนโอ้นี่มันรอบชิงหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมแล้วเชเกอร์มาเจอดับเบิลดาเมจของทางฝั่งวินลันวินลันไล่ยิงจังหวะนี้แล้วเปิดหนูปาชักกระจอดไปยิงอีกนัดหนึ่งยิงอีกนัดกูพาวเวอร์ช็อตไปยิงโอ้โหฮะแล้วดาก็ไหนเข้ามาพ่นไฟเรียบร้อยไปฮะโอ้ DK เข้มจริงครับเนี่ยเข้มจริงนะฮะเข้มจริงอะไรจริงครับผมเหมือนแกมาเอาจริงเรื่องกับ A2 นะฮะใช่ฮะเอาจริงเอาจังนะฮะส่วน Orange นี่มาเอาจริง .A1 ต่อนะฮะเขาเอา2อย่าง Orange ครับทั้ง1ทั้ง2แต่ว่าแกดูมาจัดหนัก1นะฮะช่วงนี้นะครับผมรู้สึกว่าหงุดหงิดกับฟอร์มตัวเองฮะช่วงเดือนที่2เดือนที่3นะฮะไปโชว์ฟอร์มซะเลยโชว์ฟอร์มไลฟ์พายในช่วงเดือนที่4ไปเลยนะฮะแล้วปาเวนอมเกลสายไปสลาด้ากระทืบมาแต่ไม่โดนสลิสลินกันไม่โดนแล้วเวนอมแอนเซอร์ยืนสู้แล้วไม่เนี่ยฮะสกีมอเพนก็ไปปาชาโดว์สไตล์พี่ติดสโลว์ผมสำหรับเวนอมตอนนี้เวนอมแล้วโดนสลิสลินคันเข้าไปเรียบร้อยหรือเปล่ากดเมจิกแว่นมาได้จริงฮะไม่รอดนะไม่รอดฮะแต่ก็ใช้เวลาฆ่าค่อนข้างนานกันฮะในส่วนนี้ครับมาดูเวเวอร์ดีกว่าได้ริงออฟเฮลแล้วนะครับผมแล้วก็ริงออฟบาซิเลสครับผมต้องเปรียบเทียบไอเทมวีเวอร์กับ DK ครับตรงกลางแก DK DK ไหนดูสิโอ้ power T แล้วนะก็ได้เป็นshadow blade นะผมแล้วเดินสวนกับทางฝั่งโอ้โหเดินสวนกับ Queen of Pain ซะอย่างนั้นผมโดยด้านหลังนี่มี Lion คอย cover อยู่แล้วนะฮะไม่ตายแน่นอนนะฮะจะกลับป้อมล่างต่อนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหนะอะไรครับดูหนังจีนบ้างไหมฮะมันเท่ฮะพาวเวอร์ช็อตไหนบอกว่าเบื่อไงครับเบื่อนะฮะก็เท่เหมือนเดิมอ่ะ
อ๋อแล้วก็เคลียร์คีปไปแล้วดาก็ไนท์แปลงร่างเป็นดราก้อนฟอร์มสลมป้อมครับผมมาดูซิว่าจะเข้ายังไงโอ้โหแล้วโดนเบิร์นเลือดไปเรื่อยมันนี่ปาชาร์จชนมาเกือบล็อกโดนคู่กับไฟเด่นฮะในส่วนของสลาด้าแล้วตอนนี้ก็ต้องป้องกันด้วยสายตานะฮะแตกไปครับผมปักหน้าถล่มป้อมไปทาวเวอร์ด้านล่างตอนนี้แตกไปถึง2ทาวเวอร์แล้วผมแล้วตรงกลางตามด้วยด้านบนด้วยฮะรอเอาป้อมเรื่อยๆโดยขนาดที่ทาวเวอร์ของทางฝั่ง DK นี่ยังไม่แตกสักทาวเลยนะเรียกว่ายังไม่มีอะไรใกล้ตายอ่ะทาวเวอร์ DK เนี่ยนะแต่ผมว่าตรงเนี้ยมีกลางกันนะแล้วมีกับแตกเนี่ยฮะแล้วทางฝั่งไมเดนก็ทางฝั่งถ้าวงไว้แล้วปาจะก็ชนมาไม่ลิงอีกแล้วผมแต่ไมเดนไม่เดินไมเดนเลื่อนเหลืออยู่40แล้วโอ้โหกินสนุกแล้วพาวเวอร์ช็อตมาไม่ถึงครับผมเกือบไปเลยเดียวแต่ว่าเนี่ยฮะสตันมาสไปแล้วก็ในส่วนของปิงเกอร์ออฟเบสตามด้วยวิลเลนเนอร์เก็บตกไปฮะสลาด้าตายไปอย่างรวดเร็วครับผมก็งงกับไมเดนเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเขาตกเปล่าแล้วด้านบนต่อเนี่ยผมแล้วโซนิกเวฟไปเต็มๆหมดแล้วโดนทางฝั่งเวฟปืนไล่ยิงเก็บตกไปเรียบร้อยฮะโอ้โหสกอร์ตอนนี้เป็น4ต่อ5ก็ยังถือว่าคิวสูสีครับผมแต่ว่าไอเทม DK นี่มันไม่สูสีนะเป็น Jump of Endurance แล้วนะฮะทาวเวอร์ก็ล็อบไปเรื่อยๆในส่วนของทาวเวอร์นี่เป็นผลดีกับตัวแก๊งนะผมเพราะว่าตัวแก๊งก็จะได้เงินเช่นกันนะฮะมาดูบาลานซ์ EXP กันนิดนึงครับผม EXP ก็ยังเป็น DK ครับผมนำอยู่นะฮะแล้วก็การเงินนี่โอ้โหกราฟนี่ดาวไปถึงแบบสุดๆเลยนะฮะดาวสุดกราฟนี่ก็ยังไม่ถือว่าก็ถือว่าไม่จำแบบไม่จำแกนนะผมแบบจมอยู่ในแกนนะมีการวงแกวงกันเร็วมากครับผมทางฝั่งปักหน้านี่ได้โลฮิลแล้วนะผมโอ้โหทางฝั่ง DK นี่สั่งรัวเลยนะฮะTK Burning เนี่ยแล้วมี Lion กับ DK ยังไงฮะก็ดูจะมีการวอร์ดแล้วก็มองเห็นนะผมเพราะว่าน่าจะให้สัญญาณว่าทาง Little นี่น่าจะเข้าแก๊งได้เลยเพราะว่า Lion กับ DK นี่ยังอยู่ไกลอยู่นะฮะก็เป็นได้นะฮะแต่ด้านบนนี่แก๊งหรือไงครับเนี่ยยังตั้งเขากระลักสังกันอยู่แล้วตอนนี้ไมเดนล้ำมาเจอเวนอมมันเซอร์ปากเสางูใส่คงต้องถอยก่อนเพราะเสียขบวนไปแล้วแต่ว่าวิลลันนี่สิฮะจะปาชาร์จช็อตมาโดนลิงก์หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าไม่นะก็ถอยกันไปครับผมเพราะว่าทางฝั่งไลออนกับดาร์กไนท์นี่ก็รอเคลมอยู่ครับผมด้านล่างก็เนียนปาไปในส่วนของสลาด้าตอนนี้พี่แกอัดเบรเซอร์ไป3หมัดเลยนะฮะจนขนาดนะฮะต้องอัดเลือดไปก่อนนะผมเพื่อที่ทีมไฟอาจจะพลิกโผล่โฉมขึ้นมานำได้ผมแต่ว่าน่าจะใส่ในส่วนของเมจิกแกรนด์เข้าไปด้วยนะฮะเวลาแก๊งอะไรเงี้ยอาจจะพลิกเก็บได้แล้วตรงกลางตอนนี้โดนแล้วฮะฟอสไปก็ไปดาร์กอนไนท์มันถึกมากตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ผมโอ้โหฮะได้ครึ่งหลอดนะไม่ถึงฝันครับนี่ใส่นี่จัดชุดใหญ่ให้แล้วนะอ๋อยังไม่ชุดใหญ่เท่าไหร่นะโอ้แกไม่ได้ไม่ถือขวดหรอหรือเป็นการส่งขวดกลับบ้านไม่ทราบนะว่าตอนแรก DK มีขวดนะอืมฮะอ๋อใช่ฮะขวดจะเก็บรีเจนไว้อยู่นี่ซ้ายมือก็ออต่อเนี่ยผมปักหน้าเวลันเนอร์แล้วก็เวนอมมันเซอร์แล้วตอนนี้เชเกอร์สตันวินลันแต่ก็ยังไม่มีการเข้าไปฆ่าDK นี่อวกาศแล้วฮะดูแกอัสซอลหรือเปล่าครับจังหวะนี้นะครับทะลุโลกแล้วฮะเกียร์แล้วไลออนเข้ามาเสริมแก๊งครับผมตอนนี้ใครแล้วมานี่โดนแน่นอนฮะก็ต้องปล่อยให้วินลันเนอร์ผมเข้าไปยิงเขาเรื่อยๆฮะแล้วตอนนี้วินลันนี่ได้ฟอสซาร์ฟแล้วครับผมแล้วก็เฟดบูนนะสกอร์คิวไม่ค่อยต่างเลยลูกเกมนี่ต่างกันมากนะเนี่ยฮะในขณะที่ดาร์กไนท์หรือเปล่าฮะดาร์กไนท์มาหรือยังครับดาร์กไนท์อยู่ล่างอยู่ล่างผมดาร์กไนท์ขณะที่ดาร์กไนท์ฟาร์มอยู่แล้วทางฝั่งลิตเติ้ลต้องมาออกันถึง4ตัวนะมาถึง5ตัวผมสลาด้านี่ก็ยังเข้าไม่ได้หรือเข้าไรนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีบลิงค์เดกเกอร์นะผมเกมนี้จะมีหรือเปล่าไม่ทราบดูไอเทมแกดิไอเทมคนจนมากเลยอ่ะมันเขาเรียกไอเทมแบบ
แมสไอเดียครับผมอัดอย่างเดียวนะฮะมีอะไรก็ใส่ไปก่อนครับผมดีเคเดี๋ยวไม่กลัวใครเลยเนี่ยเข้ามาดีเคเข้ามาวันนี้โดนเอิร์ธเชเกอร์สตาร์ไปป๊อตไปแล้วตามฟังโอ้ควีนออฟเพนโชว์ดีเพนแต่ก็ยังไม่ตายผมได้ฮิลของปากก้าไปเป็นไมเดนตายแทนแล้วศพต่อไปกลายเป็นเอิร์ธเชเกอร์ฮะแล้วตอนนี้เวเบอร์ก็พุ่งถอยออกไปฮะโอ้โหเข้มจริงๆฮะถ้าผมเห็นแบบนี้นี่ผมยอมแพ้อ่ะดีเคเลยเอากันไม่ลงเลยนี่ปุ่มให้คนออกใช่ป่ะฮะไม่มีตอนเล่นต่อไม่มีโอ้ยฮะแล้วแกไม่สนแล้วฮะชาโดว์เบสอะไรผมใส่ฮูดออฟดิฟเฟนเลนแล้วก็ขึ้นป้อมกันเลยทีเดียวผมโอ้ยฮะแยกคลิปไปฮะเชเกอร์สตันมาจังหวะนี้แต่ดีเคก็ไปสตันสลาด้าโดนลุมยิงอยู่ตอนนี้สลาด้าจะถอยได้ทันหรือเปล่าดีเคก็มายิงดีเคโอ้โหถอยไปก่อนแล้วตอนนี้ควีนออฟเพนกำลังโดนลุมเรียบร้อยไปฮะแล้วตอนนี้คิตันไมเดนเป็นศพต่อไปแล้วตามด้วยเวเบอร์เปล่าเวเบอร์หลบพาวเวอร์ช็อตได้อย่างวิบวับเชเกอร์สตันไว้ได้สวยฮะแล้วดาร์กไนท์แกไม่ขอเพื่อนกลับเลยนะครับผมก็กดฟอสไฟป้อมไปก่อนนะผมโอ้ยเนี่ยเสาวีนอมนี่ปั๊มรัวๆฮะแล้วปักหน้าก็คอยเนเจอร์บาร์สนี่บอมทาวเวอร์ตลอดฮะก็เคลียร์ไปได้ครับผมไม่มีทีท่าว่าจะกลับกันเลยผมอันนี้มันเกมแบบมีร้านขายเลือดอยู่แถวนี้หรือเปล่าทำไมแกไม่กลับกันแล้วตอนนี้ทางขวางสลาด้าเข้ามาลึกโดนตัวรองเข้าไปแล้วโดนสตันเรียบร้อยฮะโอ้โหดีเคมีง้างฟันแบบช้าๆนิ่มๆ นะฮะก็อย่างนี้ต้องร้องไห้แล้วก็ไม่กลับด้วยนะฮะแกมีคิวมีอาร์เคนบูอะไม่กลับเลยนี่แกจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาให้ได้ครับผมไม่สนครับแล้ว 4K ตอนนี้แปลงล่างมังกรนะก็ฟอร์มแล้วโดนเฮกครับผมในส่วนของเปียเวแต่ว่าเชเกอร์สตันตัดเกมได้อีกครั้งนึงอ๋อแล้วเป็นในฝั่งของทางฝั่งเวเบอร์โดนสตาร์ทเป็นเข้าไปแหลมจะคิดว่าตัวเองจะย้อนเวลาทันเหรอไม่ทันนะนะเอาเวอร์ตอนนี้ดูเหมือนแบบเอามีดมาเฉือนนะผมแล้วก็เอาเกลือมาทานะฮะทรมานไปอย่างช้าๆผมเรียบร้อยทาวเวอร์แตกไปแล้วหัวใจสำคัญในการกันบานแหลกของทางซ้ายมือเรียบร้อยแล้วฮะใจร้ายจริงๆนะฮะวีโนเฟนก็ต้องสกีมสายก่อนต้องโซนิกเวฟมาโซนิกเวฟดูเหมือนว่าจะไม่เข้าผมแล้วกดโลคิวมาอีกแล้วชาร์เกอร์จอดมาโดนในส่วนของทางฝั่งวีโนเฟนเรียบร้อยไปอีก1ศพครับผมโอ้โหโดนทั้งพาวเวอร์ช็อตแล้วก็พ่นไฟนะฮะอ้าวซิงเกิลเดดอีกฮะละถ้วยละถ้วยทางฝั่งทำไมเด่นนี่โดนมิงเกอร์เข้าไปฮะเอลเคนเลยแล้วโดนอีกแล้วสลาด้าโดนสตันเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสจะลิทเทอรินการ์ดครับผมโอ้โหโดนพาวเวอร์ช็อตของวิลเลนเนอร์เข้าไปอีกครับผมตอนนี้แกพอใจแล้วนะเตอร์เนี่ยยืนตีแบบไม่สนใจทำเป็นเกม MMO ไปได้นะฮะโอเคผมก็วาร์ปกลับกันสักทีนะฮะไม่ให้กลับนะไปกลางนะโอ้โหไม่ได้กลับบ้านไปดันกลางต่อผมของเขิงไม่ซื้อผมรอไก่มาส่งอย่างเดียวนะฮะแล้วแกแบบไม่ได้อารมณ์แบบทำเล่นเลยครับเอาจริงเอาจังมากนะผมแบบไม่ถอยไม่ทงไม่ถอยเลยนะฮะวิลลันเนอร์ได้เพอร์ซิวลันมาแล้วนะผมเพื่อที่จะรีเจนมานานแล้วก็เลื่อนแล้วก็ออต่อเนื่องครับผมแกรีบกลับบ้านวะเนี่ยครับรีบเข้านอนนะฮะเด็กดีมาก ดูดาร์กไนท์นะผมแกปรับเทรดเป็น AGI นะผมเพิ่ม Attack Speed รัวๆแล้วปรับเป็นอันนี้แล้วฮะปรับเป็น Stay นะผม Lion ได้ Bing Dagger แล้วนะผม Radiant Middle Tower is under attack แล้วแกก็กลางต่อแล้วไม่สนแล้ว Venomancer เหรียญลดก่อนแล้วก็ Gem of True Sight นะผมเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียว
Fortify เคลือบป้อมของทางฝั่ง Little ก็ยังคูลดาวน์อยู่และตอนนี้โชว์ความโหดร้ายกันอีกครั้งแปลงร่างมาก่อนยืนตีทาวเวอร์นี่มีโดยที่ทางฝั่ง Little นี่ไม่มีโอกาสได้เข้าเลยผมและด้านบนมีล้อมเข้ามาจังหวะนี้ทางฝั่งวินอเมเซอร์ไทซันโนวาเข้าไปตายเป็นศพแรกเป็นเฟรตันไม่ได้แล้วตามด้วยสลาด้าผมและนะเป็นดับเบิลคิวของเวนอเมเซอร์ลุ้นแล้วตอนนี้ทางฝั่งวินอเพนนี่กำลังยังไงฮะโอ้โหเป็นเวเบอร์ตายไปก่อนนะผมควีนออฟเพนก็ถอยออกไปได้ฮะ BK ไม่ตายสักตัวไม่ตายก็เหมือนเมื่อกี้ผมก็เห็นเลือดเขาเต็มหลอดอย่างนี้ฮะเต็มหลอดพกโพชั่นมาเยอะนะฮะ Radiant Middle Barracks are under attack นะฮะผมว่าพี่โหแล้วเกมนี้ไม่มีพลิกครับผมRadiant Middle Barracks are under attack. พีคนี่คงตาค้างเลยนะดีทีม BK นะตอนไม่หลับเลยนะ Radiant Middle Barracks has fallen. แล้วไหลเอาบาแรกด้านล่างต่อครับผมJaya's bottom tower. ลิงไว้จังหวะนี้เข้าไปจัดการเนื้อเชเกอร์เรียบร้อยครับผมโอ้โหพ่นไฟทะลุมาแนวหลังโดนสลาด้าสลาด้าโดนสตันอีกแล้วโดนดูดเลือดของปักหน้าไปเป็นดับเบิลคิวผมแล้วเออเชเกอร์บายแบ็คเข้ามายังไงฮะโอ้โหเอ็กโคสแลมดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตายผมแต่ว่าเป็นในส่วนของเวนอมตายนะฮะแล้วคิสตันไมเดนก็ตายอยู่แล้วฮะทริปเปิลคิวของปักนาผมโอ้ยนะแล้วเนี่ยฮะเวนอมเป็นเซอร์บายแบ็กกลับมาอีกครั้งครับผมโดนเฮกไปฮะเวเบอร์เรียบร้อยไปครับผมบีเคก็แทงป้อมฮะเราแปลงมังกรหันไปสตันสลาด้าฮะถอยออกมาแล้วเข้าไปอย่างนี้พี่แกจะเจอเฮกหรือเปล่าผมโดนรถเกาะไปนะผมแล้วโดนสปายสตันของทางฝั่งไลออนแต่ว่าทางฝั่งปักหน้าก็ตายเหมือนกันผมพยายามเคลือบตัวเองไว้นะแล้วตอนนี้ควีนอเพนก็มาเก็บตกโอ้โหโดนพาวเวอร์ช็อตไปเต็มหลังฮะคุณมีความเห็นยังไงกับเกมนี้ครับก็ดีเกมโหดมากครับไปออฟอินไซด์ในส่วนของ DK ฮะ Radiant Middle Tower has fallen ไลออนนะไลออนก็ดูสิฮะตรงกลางก็ดันครับผมเขามาอ่อนอย่างนี้ก็คือให้คลิปดันแล้วก็แบบเสียเวลาไปกันคีแล้วก็หาจังหวะพลาดครับผมแล้วตอนนี้พาวเวอร์ช็อตมาลิงมาจังหวะนี้สตาร์ทสลาด้าอีกสลาด้าไม่ได้ไปไหนโดนพ่นไฟไปอีกเรียบร้อยฮะเมกาคิวแล้วนะผมของทางฝั่งจาก้อนไนท์ต่อเนื่องผมแล้วปักหน้าแกล้ำเข้าไปยังวันนี้แล้วโอ้โหฮะโอ้ยฮะเพราะสตาร์ตัวเองก็ไปยิงไมเด่นตายอีกครั้งหนึ่งในส่วนของวินลันเนอร์ฮะแกชิวเกินโอ้นะเราเข้าไปเฮกอีกครั้งหนึ่งครับผมควีนอเพนจังหวะนี้แล้วโดนพาวเวอร์ช็อตไปเออเชเกอร์โดนพ่นไฟไปแล้วเอ็นชานโทเทมแล้วนะเอ็นชานโทเทมไม่ได้ผมเพราะโดนดาวก้อนเทลของจาก้อนไนท์ฮะสตันเข้าไปครับผมโอ้แถวบ้านเรียกไม่ไหวแล้วนะฮะระทวยครับผมโดนดักเกิลจอดลิงอีกแล้วแล้วโดนเนเจอร์บาดของปักหน้าไปโอ้โหฮะดาก้อนไนท์วิกเก็ตซิกแล้วเรานอนนี่ตามตัวเนื่องสตันคุยเอาเป็นสตันคุยเอาเป็นตีโอ้โหฮะแล้วบิงถอยไปได้แต่เป็นเวเบอร์ตายครับผมเดินแลเดียนก็ระเบิดไปนะผมโอ้ก็จีๆกันนะผมอันนี้กริบเลยโอ้โหโดนไปมันหนักเกินนะฮะโหดร้ายกับชีวิตเกินไปครับผมก็เป็นทางฝั่ง DK เอาชนะไปได้ภายใน24นาทีนะผมจบดูเลเวลดิฮะเลเวลก็ห่างกันเกือบครึ่งนะฮะโอเคผมสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณ Cyber Game Corporation แล้วก็ทางฝั่งบริษัท Gigabyte ด้วยครับผมที่ให้เกียรติเรามาพากย์ในเกม Gigabyte Dota 2 Master นะผมก็ติดตามกันต่อไปฮะในส่วนของเกมการแข่งขันของผมมีตลอดทั้งอาทิตย์ครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีอาทิตย์ที่2ด้วยนะนะก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวกันเรื่อยๆแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้ผมCyber Catcher จาก Cyber Game Corporation แล้วก็คุณมิกะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ